สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้าบอคอแตกบ้านนี่กับจ๋าค่ะหลายคนก็เห็นว่าเราทำเรีแอคชั่นเพลงของพี่นิวกับพี่จิ๋วไปเนาะแบบว่าเพลงที่พี่เขาเอามาคัฟเวอร์ลงชาแนลของตัวเองใช่ซึ่งจริงๆเราก็ยังมีอีกหลายเพลงที่เรายังไม่ได้ทำแล้ววันนี้เราจะมาทำของพี่นิวเนาะเพลง Reflection จากภาพยนตร์เรื่องมูหลานเป็นการ์ตูนใช่เป็นแอนิเมชั่นใช่โอเคก็เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ MV ถ่ายเป็นไงเพราะว่าแต่งตัวเต็มมากใช่แอบได้เห็นเบื้องหลังมาก่อนซึ่งเบื้องหลังก็คือเหมือนเล่นตลกกันเองก็คือมีการนี่เลื่อนๆแบบว่ามันรถเข็นอะเลื่อนไปเลื่อนมาอะไรอย่างงี้เหมือนเล่นตลกนิดนึงไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้องเป็นไงใช่ค่ะนะคะไปสวยThink you see who I really am. But you never know me. Every day it's as if I play a part. ลมพี่นิวอ่ะเพราะชอบการร้องละมุนละมุน I can fool the world, but I cannot fool my heart. ความมองกระจกเลยครั้งแรกดีมากมาอันนี้สวยนี่รู้เลยว่าถ่ายที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะลงอยู่ริมน้ำไม่มันเป็นที่แบบมีทั้งที่กินเป็นที่เที่ยวอ่ะลมธรรมชาติสวยเด้อไม่ชินกับผมดำมากจริงที่เราชอบในตัวพี่นิวเวลาร้องเพลงอ่ะคือเขาเป็นคนเสียงหวานแล้วร้องลมเวลาเขาออกเสียงที่มันเป็นคำกับลมอ่ะมันจะมีอินเนอร์พิเศษสำหรับเขาออกมามันดูเป็นตัวเขามากๆแล้วก็แบบเขาผ่อนแบบไดนามิกดีมากเลยอ่ะแบบพอท่อนที่มันควรจะหนักเขาก็หนักท่อนที่มันควรจะแบบนุ่มเขาก็นุ่มนี่คือสิ่งที่เราชอบพี่นิวเพราะเรารู้สึกว่ามันมีทั้ง
ั้งสบายแล้วก็คิดได้อะคิดโน้ตได้ได้แบบในมาตรฐานของพี่นิวอะเราชอบเมื่อกี้ตอนดูที่เราถักคือตอนขึ้นมาเราชอบมากก็แบบว่าลมดีมากคือเราชอบคำอะเรารู้สึกว่าพอเขาร้องเราแบบคือพี่นิวปกติจะเป็นคนที่ใช้ลมใช้ลมร้องชมลมร้องแล้วมันเพราะแล้วท่อนที่ขึ้นมาตอนแรกเราใช้ลมร้องมันเพราะมากเราชอบมากมันรู้สึกฟังแล้วแบบสบายแล้วก็ละมุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งเพลงที่ฟังก็คือมันดีมากๆทั้งแบบโน้ตสูงการรันโน้ตเอ่ยอะไรเอ่ยคือทุกอย่างฟังแล้วมันก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงที่ฟังสบายนะใช่เป็นเวอร์ชันนึงที่ฟังสบายมากๆแล้วก็คือสามารถกลับมาฟังได้อีกใช่ๆๆก็คือชอบแล้วก็ชอบแบบว่า MV เบื้องหลังอ่ะหรอพี่นิวสวยนะแต่เหมือนที่นิกบอกแปลกตาตอนแรกก็แบบแปลกเหมือนมีอะไรแปลกตาอ๋อพอแกบอกทักผมดำฉันก็ใช่เพราะปกติอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคือหนังหัวไม่เคยถูกใจสิ่งนี้ปกติคือพี่นิวพี่จิ๋วเปลี่ยนสีผมบ่อยมากแล้วคือพอมารอบนี้ผมดำอ่ะก็เลยไม่ชินตาถ้าแกว่าถ้าแกไม่พูดขึ้นมาฉันก็ยังนึกไม่ออกว่าอะไรนะที่รู้สึกแปลกตาอ๋อผมใช่ผมเนี่ยแหละคือชุดยังไม่แปลกเท่าผมเลยไม่ชุดก็คือปกติตามธีมแบบแล้วไอ้ภาพยนตร์อะไรเงี้ยเนาะจริงๆเรารู้สึกว่าเนี่ย MV ไทยอ่ะทำง่ายๆประมาณนี้ก็ได้นะ นึกออกปะคือแบบไปถ่ายแบบบรรยากาศลงหรือว่าไปถ่ายแบบตามแบบร้านอาหารสวยๆอะไรอย่างเงี้ยคือง่ายๆก็สวยแล้วนะเพราะว่าที่พี่นิวไปถ่ายที่เพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นธีมจีนทุกอย่างข้างในนะคือเขาจะมีแบบศาลเจ้าอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็เป็นแบบว่ามีร้านอาหารริมแม่น้ำมีอะไรเงี้ยโลเคชั่นสวยอยู่นะใน MV อ่ะเขาเลือกมุมสวยดีแล้วก็มุมที่แบบว่าร้องกับกระจกอ่ะอันนั้นก็สวยอยู่นะไอตอนท่อนฮุกแรกเลยอ่ะคือตอนไต่โน้ตตอนแรกอ่ะจะบอกว่าพี่นิวแบบว่าละมุนมากเลยอ่ะที่ส่องกระจกอะแหละดีชอบจริงชอบแบบชอบพี่นิวร้องนะเราคือโดยส่วนตัวเราเป็นเมนพี่นิวอยู่แล้วก็คือแบบเราก็ชอบพี่จิ๋วด้วยนะไม่ใช่คือเราต้องแยกนิดนึงว่าทั้งสองคนมีเสียงคล้ายกันเราดักพี่ทั้งสองคนทั้งสองคนมีเสียงคล้ายกันแต่ทั้งสองคนร้องเขาใช้เทคนิคคนละแบบเลยนะใช่แล้วเราก็โดยส่วนตัวคือเราอะร้องตามพี่จิ๋วไม่ได้แต่พี่นิวเรายังพอแบบถูในถ่ายได้อยู่อะก็คืออย่างที่บอกหลายๆคลิปก็คือแต่ละคนจะมีแบบความชอบในการฟังเพลงไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าเกิดเราจะมีเมนคนนั้นเมนคนนี้ที่ต่างกันใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอะคือเราชอบทั้งคู่นะใช่เรารักทั้งคู่มากจริงๆไม่อยากที่แยกออกกันออกจากกันด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาร้องคู่เรารู้สึกว่ามันแบบมันคือแบบซิกเนเจอร์ของความเป็นจริงใช่บางทีแบบพอพี่เขาแยกกันไปนานๆแล้วก็คิดถึงตอนที่พี่เขาร้องด้วยกันร้องประสานกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยมันคิดถึงเหมือนตอนที่พี่จิ๋วแบบไปร้องเกียรติความรักเราชอบเพลงนั้นนะแล้วแต่พอมันไม่มีลายประสานอ่ะก็แบบรู้สึกแบบแปลกๆแล้วหลงนิดนึงไม่ชินมันเป็นความไม่ชินไงนั่นแหละเพลงนี้ก็ชอบมากเลยค่ะพี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเหมือนเดิม reflection จ้ะใช่ก็เดี๋ยวเราจะทำ reaction อื่นด้วยนะคะเพลง cover เพลงต่อไปของล่าสุดพี่นิวปล่อยเพลงใหม่ออกมา cover ชื่อเพลงว่าลงใจเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามอีกคลิปหนึ่งของพวกเราเลยนะคะ reaction เพลงลงใจนะคะแล้วก็จะมี reaction ของพี่จิ๋วด้วยที่เป็นเพลง cover ของช่องพี่จิ๋วเองจิ๋วปิยนุชเนาะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็ชอบไม่ชอบรู้สึกยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะคะใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ดาไปก่อนเนาะ แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะใช่ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะเจอกันค่ะบายขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ